เห็นอะไรมีอะไรงูจงอางอะไรน้องก้อยไปดูที่ขอนแก่นกันหน่อยคุณผู้ชมแน่นอนว่าเรื่องของการแบ่งเขตของกกต.เนี่ยหลายคนก็รอว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะแบ่งเขตออกเป็นอะไรยังไงพื้นที่นี้กี่เขตใช่ไหมทีนี้ที่ขอนแก่นเนี่ยมันมีเรื่องของการแบ่งเขตเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพอเห็นกกต.แบ่งเขตออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเขาก็เลยนี่เลยนำงูจงอางเนี่ยคุณเอื้อยดูสิพาดคออย่างนี้เลยเอ้าพ่อใหญ่พาดคออย่างนี้เลยนะคะแล้วคือเอางูจงอางนะคะไปบุกสำนักงานกกต.คุณเอื้อยเพื่อให้ทบทวนซะหน่อยเรื่องการพิจารณาการแบ่งเขตที่ไม่เป็นธรรมงูจงอางนะไม่ใช่งูเห่าอุ้ยขนลุกคุณผู้ชมเขาอยู่พักอะไรนะที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นนะคะอันนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกนะสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดขอนแก่นจากพรรคอะไรพรรคพลังประชาชนนะคุณปัญญาศรีปัญญาว่าที่ผู้สมัครสมาชิกนะฮะเรียกว่าจากพรรคพลังประชาชนเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเรามากับงูเลยนะคะเราขอนแก่นเนี่ยเขาจะมีเอื้อเคยไปหมู่บ้านงูด้วยหมู่บ้านงูจงอางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่นี่นะคะนี่เลยค่ะนำงูจงอางคล้องคอพร้อมกับหนังสือร้องเรียนนะงูเหลือมเดินทางเข้าไปพบกับคุณวัชระศรีสารมีรายงานการคณะกรรมการกกต.ในพื้นที่ของขอนแก่นมีรายงานว่ากกต.ได้วิ่งหนีไหมคะนั่นน่ะสิคะเป็นเราทำยังไงคะเห็นอย่างนี้ก็นะคุณผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอยากจะให้พิจารณาหน่อยในการแบ่งเขตเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอน้ำพองหลังจากน้ำพองเนี่ยได้ถูกแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะ3 เขตแล้วก็เขตที่4เนี่ยทำให้ดูแล้วไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครจึงต้องเดินทางมาร้องเรียนเพื่อให้มีการพิจารณาใหม่ก่อนที่จะมีการประกาศแบ่งเขตอย่างเป็นทางการเขาบอกว่าเนี่ยอำเภอน้ำพองเนี่ยได้ถูกแบ่งเขตเลือกตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่3และเขตเลือกตั้งที่4ดูแล้วเนี่ยมันไม่เป็นธรรมค่ะคุณปัญญาบอกว่าอำเภอน้ำพองเนี่ยเป็นอำเภอขนาดใหญ่นะซึ่งในการเลือกตั้งก็มีขึ้นในปีนี้นี่แหละก็เลยมองว่าการแบ่งเขตในพื้นที่อำเภอน้ำพองเนี่ยออกเป็น2 เขตมองดูแล้วมันไม่เป็นธรรมเพราะว่าชาวอำเภอน้ำพองเนี่ยต้องการที่จะได้ผู้แทนราษฎรเป็นคนในพื้นที่อำเภอน้ำพองและอยากจะให้เป็นเขตเลือกตั้งเดียวหรือผู้แทนราษฎรก็อยากให้เขตเลือกตั้งเนี่ยเป็นบ้านเกิดของตัวเองเพื่อที่จะได้มาพัฒนาบ้านเกิดพัฒนาเมืองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งแต่ในครั้งนี้ตนเองได้ลงสมัครสังกัดพรรคพลังประชารัฐเพื่อมาพัฒนาอำเภอน้ำพองแต่เมื่อมาดูการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วไม่ค่อยเป็นธรรมกับผู้สมัครที่มาลงพื้นที่นี้ที่แบ่งออกเป็น2 เขตคือเขตเลือกตั้งที่3แล้วก็เขตเลือกตั้งที่4ที่แบ่งออกเป็นครึ่งๆซึ่งก็มองว่าอยากจะให้ทางด้านของผู้ที่มีส่วนตรงนี้เนี่ยเข้ามาจัดการเข้ามาพิจารณานะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเอื้ออํานวยให้กับพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งตอนนี้มีการนำป้ายหาเสียงไปปักหลักหาเสียงล่วงหน้าแล้วจนนำให้มีประชาชนเนี่ยมาถามว่ามีแต่พรรคเดียวหรอในพื้นที่ที่มาลงซึ่งได้บอกกับชาวบ้านไปว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งยังไม่แน่นอนเพราะว่าการปักป้ายอาจจะต้องไม่ใช่เขตนี้ก็ได้นะให้รอก่อนแต่เมื่อทางกกต.ขอนแก่นประกาศเลือกตั้งแบ่งเขตต่างๆออกมาเนี่ยเป็นเขตที่มีการนำป้ายไปติดไว้ก็คิดว่าจะมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่6 ตำบลที่มีการปักป้ายไปแล้วหรือเปล่าทีนี้ทางด้านของผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นตรงนี้ออกมาบอกว่าอะไรออกมาบอกว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้มีการแบ่งเขตออกตามความเหมาะสมแล้วก็ถูกตามขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคุณผู้ชมนะอันนี้น่ะคือสิ่งที่เขาชี้แจงว่าเขาก็ดูตามความเหมาะสมก็เลยมีการแบ่งเขตออกมาเป็นในลักษณะนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะรายงานข่าวเนี่ยบอกทั้งว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชาชนแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นทั้งของพลังประชารัฐเดี๋ยวไปเช็คเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะคะว่าตรงนี้เนี่ยสรุปแล้วคุณปัญญาศรีปัญญาเนี่ยเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคไหนกันแน่แต่วันนี้ที่แน่ๆก็คือว่ามากับงูจงอางคล้องคอมาอย่างนี้เลยเอาแต่เอาหนังสือเนี่ยให้แต่กกต.นะไม่ได้ให้งูกกต.ไปด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ